สรุปที่แน่ชัดนะคะว่าจริงๆแล้วชื่อมันมาจากอะไรแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็มีศาลเจ้าจริงๆนะคะอยู่ที่ปากคลองด้วยนะคะน่าจะเป็นตัวเสาสัญญาณนะคะเสาสัญญาณที่เวลาเรือชาวต่างชาติจะเข้ามาจะเป็นตัวบอกให้มีเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีตึกรามสูงขนาดนี้นะคะมองจากแม่น้ำเนี่ยคุณก็จะเห็นเสาตัวนี้ชัดเจนเช่นเดียวกับตัวพระปรางวัดอรุณในสมัยก่อนเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของพระนครเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งต่างชาติเนี่ยเมื่อเดินทางมาจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผ่านโค้งน้ำเข้ามาสิ่งหนึ่งที่เขาจะเห็นก็คือตัวพระปรางวัดอรุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งจะบันทึกทุกครั้งพูดถึงพระปรางวัดอรุณจริงๆแล้วเสาสัญญาณตอนย้ายมาเนี่ยมาตั้งอยู่บริเวณป้อมแห่งนี้นะคะซึ่งป้อมแห่งนี้เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะคะเมื่อครั้งมีการครอบครองที่เป็นของนักวิทยาการสมัยใหม่ที่ใช้ระบบไฮโดรนะครับเราเรียกว่าเป็นเสือหมอกหรือว่าพายินแล้วมันสามารถระบบไฮโดรมันกระแทกตัวเองกับมันหนองได้ไปยิงเข้าไปแค่ออกไปไปยิงเสร็จมันก็จับมาซ่อนตัวเองได้แต่เริ่มเป็นปืนแต่ว่าเราปืนอาร์มสตรองแต่เดิมเราเป็นปืนที่ใหญ่ยังไงเป็นปืนใหญ่ที่เราเห็นแถวหน้ากระทรวงกลาโหมนะคะปืนใหญ่สมัยก่อนเนี่ยจะต้องใส่ลูกด้านหน้าใส่ดินปืนเข้าไปทางด้านหน้าแล้วถึงจะยิงนะคะแล้วก็จุดด้านหลังมวลคุณความแรงของดินระเบิดมวลหนัก20 กิโลหรือหนัก10 ตัวก็มีเจ้าพ่อหนูอยู่ป้อมพาทิตย์ที่บางลำพูก็มีเจ้าพ่อหนูอยู่ป้อมพิชัยประสิทธิ์ก็มีเจ้าพ่อหนูอยู่แม้กระทั่งในพระประแดงก็มีเจ้าพ่อหนูอยู่หลายป้อมแต่ที่มาเนี่ยบางคนถามก็บอกว่าเป็นการบูชาพระเทเนสนะเพื่อไม่ให้หนูมันมาถูกป้อมลูกกระสุนที่ถูกยิงไปเนี่ยก็ออกไปตรงๆมันก็ออกไปตรงๆแต่ว่าถ้าเป็นกระสุนในยุคใหม่จะทำให้ลูกทรงยาวขึ้นแล้วก็มีการตรีเกลียวในลำกล้องในลำกล้องปืนกระบอกปืนจะมีเกลียวตลอดลูกกระสุนจะไม่ออกไปตรงๆแต่จะออกไปแบบพวงสว่างออกไปด้วยพอพวงสว่างไปด้วยจึงเป็นปืนที่เราเรียกว่าปืนเสือหมอกหรือปืนอาร์มสตรองที่รัชกาลที่ห้านำเข้าบอกว่าถ้าพระองค์ไม่สามารถจะรักษาพระนครไว้ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เดือดร้อนมองจากแม่น้ำเนี่ยคุณก็จะเห็นเสาตัวนี้ชัดเจนเช่นเดียวกับตัวพระปรางวัดอรุณในสมัยก่อนเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของพระนครเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งต่างชาติเนี่ยเมื่อเดินทางมาจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผ่านโค้งน้ำเข้ามาสิ่งหนึ่งที่เขาจะเห็นก็คือตัวพระปรางวัดอรุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งจะบันทึกทุกครั้งพูดถึงพระปรางวัดอรุณทุกครั้งที่คือเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์นะคะท่านเจ้าคุณทหารแล้วก็สมเด็จช่วงนะคะซึ่งก็คือเป็นบิดาของเจ้าคุณทหารนะคะท่านช่วยกันขุดคลองนี้ขึ้นมานะคะไม่ใช่ว่าไม่มีแนวคลองมันก็มีแนวคลองธรรมชาติอยู่บ้างแต่ว่าคลองเล็กนะคะก็ท่านขุดเข้ามาเนี่ยเพื่อหนึ่งจะบอกแบ่งในส่วนที่มันเป็นแนวบ้านนะคะแนวบ้านของท่านแต่ขณะเดียวกันจุดหมายสำคัญของการขุดคลองนี้ก็เพื่อที่จะนำเรือออกไม่ใช่เรือพายธรรมดานะคะเพราะว่าสมเด็จช่วงแล้วก็ท่านเจ้าคุณทหารนั้นมีฝีมือในการสร้างเรือพายนะคะสร้างเรือแบบฝรั่งนะคะสร้างเรือแบบฝรั่งเพราะฉะนั้นนะครับ
แล้วจะเดินเข้าไปในย่านที่เคยเป็นโกดังสินค้าที่เกิดจากการเดินรถไฟใสแม่กลองตอนแรกก็คือท่าจีนก็คือจากคลองสานไปท่าจีนและบรรยากาศจะคงจะยังคงเป็นบรรยากาศของโกดังสินค้าเก็บสินค้าอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับถ้าเราเดินเลยไปนี้ปุ๊บหนึ่งเลี้ยวซ้ายเข้าไปดูแท้เจ้าของเขาไม่เห็นเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันเป็นโกดังสินค้าเจ้าของเขาไม่เห็นนะครับมันมีเป็นเจ้าของเพราะว่าเจ้าของในปัจจุบันนี้ดูแจมเฟคโตรีก็คือคุณตวงดวงฤทธิ์ดวงฤทธิ์บุญนาคบริเวณนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเดิมตรงย่านนี้เนี่ยก็จะเป็นย่านที่เป็นเพราะว่าด้านตรงนี้เนี่ยเป็นโกดังสินค้าซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟคลองสานนะคะซึ่งปัจจุบันสถานีรถไฟคลองสานหายไปแล้วก็เส้นทางรถที่จะเดินทางเข้าไปมันมีเส้นทางเดียวค่อนข้างจะยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสนอให้ย้ายมายังที่สถานีวงเวียนใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดจากสถานีคลองสานมาเป็นสถานีวงเวียนใหญ่แล้วก็วิ่งไปในสายแม่กลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของสถานีรถไฟคลองสานโกดังเหล่านี้เป็นโกดังที่ก็คือใจลงเก็บสินค้าที่เดินทางมาทางเส้นทางรถไฟนะครับจากท่าจีนจากแม่ท่าจีนและเส้นทางตัดไปเมื่อวันที่1มกราคม2540ตัดขึ้นไปเลยแล้วก็เดินรถขึ้นแก้ตลาดโชว์แล้วก็มาสุดท้ายคือเดินรถที่วงเวียนใหญ่เท่านั้นเป็น2บริษัทที่ทำขอทางให้รถเข้านิดหนึ่งนะคะก็รถไฟสายคลองสานเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นของเอกชนนะคะเป็นของ2บริษัทนะคะบริษัทแรกเป็นรถไฟวิ่งจากคลองสานไปมหาชัยเป็นของบริษัทรถไฟท่าจีนนะคะบริษัทรถไฟท่าจีนทุนจำกัดนะคะในขณะที่จากบ้านแหลมไปแม่กลองเนี่ยเป็นรถไฟสายแม่กลองทุนจำกัดเป็น2บริษัทนะคะพอต่อมาเนี่ยได้มีการรวม2บริษัทเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วจนในที่สุดได้มีการเปลี่ยนจากเอกชนให้มาเป็นของการรถไฟแล้วจนในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะคะเมื่อเรามีการสร้างถนนหนทางมากขึ้นเนี่ยก็คิดว่าเส้นทางรถไฟเนี่ยมันทำให้การจราจรติดขัดนะคะพอการจราจรติดขัดเลยยกเลิกค่ะให้มีการยกเลิกรถไฟสายนี้นะคะจากคลองสานนะคะโดยให้ยกเลิกสถานีคลองสานนะคะให้ตอนที่เริ่มเนี่ยนะคะก็คือทางจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยมีการเข้าประชุมครม.นะคะขอให้ยกเลิกสถานีคลองสานให้ไปเริ่มต้นรถไฟสายแม่กลองที่สถานีตลาดพลูนะคะสถานีตลาดพลูเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าทางรถไฟก็เสนอว่าเส้นทางจากตรงสถานีตลาดพลูเนี่ยนะคะเส้นทางรถที่จะเดินทางเข้าไปมันมีเส้นทางเดียวค่อนข้างจะยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสนอให้ย้ายมายังที่สถานีวงเวียนใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของโคเรนเซนนะคะของแมนดารินโคเรนเซนนะคะซึ่งเขาใช้บ้านนะคะของเจ้าพระยามหาสวรรค์นะคะก็คือมาไม่รู้ว่าซื้อหรือว่าเช่าพื้นที่นะคะตรงนี้ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสอนการทำอาหารนะคะของโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยในตอนนี้เข้ามาในเมืองไทยนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นเด็กที่จริงๆท่านไม่ได้เป็นคนเกิดฝั่งโทนท่านเกิดทางฝั่งพระนครนะคะแล้วก็เรียนหนังสือเรียนโรงเรียนอัสสัมนะคะของจีนน่าจะเป็นผู้มีเงินหน่อยนะคะเรียนโรงเรียนอัสสัมแล้วก็มารับราชการนะคะจนในที่สุดเนี่ยท่านมาตั้งบ้านเรือนที่นี่แล้วก็ที่ท่านมีบทบาทสำคัญก็คือว่าท่านเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีนครธนบุรีคนแรกกระทรวงมหาดไทยก็ตั้งชื่อว่าถนนมหันต์สวัสดิ์ตามราชทินนามของท่านนะคะแต่ปรากฏว่าท่านบอกว่ามันคงไม่เหมาะหรอกนะคะท่านอยากให้ถนนนี้ใช้ชื่อว่าที่มีชื่อเนี่ยคล้องจองกับถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นถนนเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งพระนครก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเจริญนครนะคะก็กลายเป็นถนนเรียบแม่น้ำสองฝั่งคือฝั่งเจริญ
กรุงก็คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาสายสองสายถังที่เป็นเชื่อมตามแนวชนสายเดิมเข้าใหม่นะครับตอนที่เวนทีนสร้างถนนเนี่ยผมได้คุยให้ฟังตอนที่อยู่บนเวนทีนแต่ว่าไม่ได้ใช้งบประมาณในการเวนทีนนะครับแต่ใช้วิธีที่พยายามหายสวรรค์เนี่ยท่านมาคุยกับเจ้าของที่ดินนะครับในเดินทางก็มาพูดคุยตอบทุกแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ทุกท่านทุกคนก็ยกที่ดินให้ไม่ถือเงินในการเวนทีนที่อยู่เช่นนี้เลยและคนชอบมาก็สิบภายหลังว่าผ่านหน้าบ้านของท่านเพราะบ้านของท่านอยู่ริมเป็นลึกไปทางแม่น้ำนะครับแต่มีคนเคยเขียนไว้ว่านั่งรถไฟนี่แหละผ่านมาเพื่อที่จะไปลงสถานีรังสรรค์เนี่ยสองข้างทางเต็มไปด้วยรังสรรค์นั่นเลยแล้วคนที่เขียนไม่รู้จักกับคุณอาพรเพราะคุณอาพรเล่าให้ฟังว่าเราระหว่างนั่งรถไฟก็มาเจอแต่เงาะนะเงาะสวยงามมากเจอรถไฟด้วยจนกระทั่งโกดังสินค้าเหล่านั้นกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและการแพร่จนเกิดนิ่มและโรคระบาดและการแพร่โรคการระโรคระบาดรัชกาลที่5จึงได้ตั้งโรงพยาบาลชื่อโรงพยาบาลโรคติดต่อในช่วงที่เชื่อมที่ติดกับตอนที่ตั้งโรงพยาบาลคนเสียใจ